สบายดีผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Music Matchเที่ยวมันกันไปยุ่งเยอะกันเลยกำลังงวดนี่เจ้าเที่ยวมาแบบพบกับพวกเขาเป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองค่ะผู้ชมตั้งแต่เวลา2:00 น. 5:30 น. ค่ะเพราะว่าพิงซัดเหล่า2:30 น. นั่นเองเนาะเที่ยวอะไรอ่ะที่หนึ่งนี่พวกเขาจะยังอยู่กับท้าวพี่ใหญ่ใจดีนี่เลยเครื่องดื่มสปอนเซอร์เส้นเครื่องเส้นกาแฟอย่าลืมดื่มสปอนเซอร์แล้วก็มีเวลาไปพบกับเราคนจริงใจนั่นเองแล้วสวัสดีญาติโตไปพวกเขามีคลิปพูดไอเดียแบบแล้วสุดประทับใจเลยนี่คลิปนี้พี่ว่าสามารถไปนำใส่ได้เป็นการที่แม่ว่าเห็นโฮมใหม่ๆได้การประดิษฐ์การประดิษฐ์แต่งสิ่งของต่างๆให้มันมีคุณค่าแบบสิ่งของที่เขาเลือกใส่เรามาประดิษฐ์ใหม่ฉะนั้นมันจะมีสาระน่าหูทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆประหยัดโตไปนั่นเองแต่ซึ่งอะไรเนี่ยที่สร้างนี้จะเข้ากับเกี่ยวกับแบบโลกโซเชียลกันเลยเพราะว่าจะเป็นแบบคลิปที่แบบหือหาอยู่แบบโลกโซเชียลแต่ว่าจะเป็นคลิปย่างเพิ่งจะอุบไปก่อนแต่ว่าเรื่องโลกโซเชียลนี้รีเซียวบอกว่าแม่ว่าในไลฟ์สดที่แบบในปัจจุบันนี้เนาะแบบกำลังติดแม่บอกกำลังติดเรื่องโซเชียลเฟซบุ๊กออนไลน์ว่าอินสตาแกรมต่างๆแบบต่างๆเลยนะที่แม่ว่าเพิ่งอยากเตือนเนาะอยากเบาแบบนิดนึงว่าซะบอกว่าอยากขันสดนิดนึงเลยเก่าเดี๋ยวจะพาเบาก่อนพูดไปเบาดีๆเพราะทำเพิ่งแบบเวลาเขาลิ้นเฟซบุ๊กบอแม่งซีแล้วเวลาเขาสิโพสวิดีโอหรือว่ามูภาพหรือว่าเขาจะพิมพ์ทำเบาไปแล้วอัพต่างๆที่เขาจะพิมพ์ลงไปให้ทุกคนได้เห็นนั้นเพิ่งแบบคิดจึงได้ก่อนแล้วจึงเอาลงนะไม่มีคติเตือนใจตัวเองขนาดแบบได้ก่อนที่เพิ่งจะเอาลงเนาะถ้าว่าจะเป็นฮูมตัวเองถ้าจะเป็นฮูมตัวเองกับแบบใส่แบบคือนิดนึงแม่บอกมื้อนี้อีบอยังบ่นิ่งบ่คุณในตามปกติธรรมดาไปถ้าว่าเขาไปเที่ยวไม่ยังกับแบบมื้อนี้ไปเที่ยวมาเนาะเที่ยวมามื้อนี้ต่างๆที่เราเที่ยวกับตัวเองแต่ถ้าว่าจะเป็นการอัพที่แบบว่าฮู้ของคนอื่นเรียกได้ว่าจะเป็นการแชร์วิดีโอต่างๆเขาก็ต้องแบบว่าเบิ่งก่อนว่าวิดีโอนั้นเป็นที่แบบว่าเหมาะสมหรือบ่ที่ว่าเขาจะเอาลงถ้าเอาลงแล้วถ้าเขาจะใส่ถังบอลนี่ต่างๆเขาก็ต้องแบบใส่คือก่อนแบบว่าคำที่เขาบอกนั้นมันจะผิดตัวคนอื่นบอแล้วคลิปเที่ยวหลงมันดีแล้วบอแบบนี้จะเพื่อให้เพื่อเป็นความคิดที่ดีเนาะอันนี้ก็ต้องยับโคฟังให้เขาฟังให้ได้ผู้ชมเนาะเวลาอีโพสต์ยังออกไปเรื่องโลกโซเชียลก็ขอให้ระมัดระวังไว้มันไว้ขอระมัดระวังกันเลยแล้วก็ขอมีสตินิดนึงเนาะก่อนสิโพสต์ยังออกไปแล้วสวัสดีญาตินี้ก็ไปพักกันครับสมเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมาพบกับเขาในระยะต่อไป